ผมว่านะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกับผมเหมือนกันคือผมเองก็มีความสงสัยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกผมก็ดูเรื่องของความคืบหน้าไปเรื่อยๆก็คือว่านายกตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจะมีเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถหลุดรอดจากคดีได้หมดหลุดรอดจากสถานการณ์ได้หมดนะครับไม่มีใครทำอะไรนายกประยุทธ์ได้หรือลุงตู่ของเราได้นะครับโอ้โหไม่ว่าจะสถานการณ์ตั้งแต่เรื่อยมาเลยนะครับระยะทางก็เห็นป่ะว่ามีเรื่องมีคดีอะไรก็แล้วแต่รอดหมดทุกอย่างนะครับผมก็เลยบอกว่าบางทีผมก็สงสัยเอ๊ะใครที่อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของยกตัวใครที่สามารถช่วยได้ขนาดนี้ผมเองก็ทีแรกครับผมก็หลายๆคนนะครับก็บอกว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยก็มีข้อมูลมาหลายๆด้านนะครับแต่ก็คือหลายๆคนก็มีคิดนะครับอะไรไปต่างๆนานาแน่นอนครับเราไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ทีนี้ว่าผมไปเห็นข้อมูลหนึ่งนะครับก็คือคุณไทกรเนี่ยได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์หรือนายกรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยนะครับมีการหลุดรอดนะครับคดีต่างๆนะหลุดรอดคดีที่สำคัญเยอะแยะมากมายนะครับด้วยเหตุผลอะไรและก็บอกว่ามีหลายๆคนคิดว่าเป็นคนที่ทุกคนคิดก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนนั้นคิดแต่เป็น อีกคนนึงนะครับก็คือเป็นคนที่บอกได้เลยว่าถ้าเรามาคิดตามนี้นะครับตามที่คุณไทกรบอกเนี่ยก็เป็นไปได้มากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะแน่นอนครับว่าระบบนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าธุรกิจพวกนี้นะครับเป็นธุรกิจที่บอกได้เลยว่าควบคุมประเทศอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับไฟฟ้านะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยมันควบคุมอยู่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีอะไรที่ทำไว้ผิดเนี่ยแล้วนายกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยผมว่าโดนเช็คบิลแน่อันนี้ก็เลยต้องทำทุกอย่างหรือทำทุกวิถีทางเพื่อให้นายกประยุทธ์เนี่ยยังเป็นนายกอยู่ต่อเพื่อประคองให้ตัวเองธุรกิจของตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยแน่นอนครับผลสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการยึดทรัพย์หรืออะไรก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ก็เป็นอีกข้อมูลนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณไทกรได้มีการเอามาพูดไว้ผมก็อยากให้ทุกคนก็ลองฟังดูนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมมันใช่ไหมอะไรไหมนะครับตัวมันจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลที่แน่นหนาพอหรือข้อมูลที่มันเป็นจริงแต่เราก็แต่เราถามว่าเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเราสามารถคิดได้วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างคุณไทกรวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเราก็เอามานำเสนอให้กับทุกคนฟังว่าโอเคมันมีคุณไทกรแบบมีแนวคิดแบบนี้นะใช่ไหมอะไรเรามาวิเคราะห์กันได้อะไรกันได้นะครับก็อย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวไปฟังนะครับที่คุณไทกรได้มีการวิเคราะห์และมีการพูดเอาไว้ในเรื่องที่ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงได้รอดทุกคดีรอดทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็สามารถรอดได้ไปฟังกันครับนี่ครับมีหลายล้านคนในประเทศสงสัยกันเหลือเกินครับว่าใครอยู่เบื้องหลังประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะแน่เหลือเกินช่วยประยุทธ์ให้รอดตลอดอย่างกรณีตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตอนเป็นหัวหน้าคสช.รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนคำสั่งของหัวหน้าคสช.เป็นกฎหมายแต่กลายเป็นว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามรัฐธรรมนูญไม่รู้เป็นอะไรครับแต่ก็มีสิทธิ์สมัครเป็นแคนดิเดตนายกจนกระทั่งเป็นนายกในปัจจุบันถัดมาก็เรื่องถวายสัตว์ถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตายไปแล้วแต่ประยุทธ์รอดเรื่องต่อมาอยู่บ้านพักหลวงกฎหมายปปช.ก็ห้ามรับทรัพย์สินเกินมูลค่า 3,000 บาทแต่นี่ประยุทธ์รอดเพราะระเบียบกองทัพบกใหญ่กว่ากฎหมายปปช.ระเบียบกองทัพบกใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญรอดอีกแล้วล่าสุดนี่เรื่อง8ปีก่อนนับแล้วไงครับนับ8ปีได้6ปีไงรอดหลายคนจึงสงสัยว่าใครอยู่เบื้องหลังประยุทธ์แน่เหลือเกินนี่เอาประยุทธ์รอดทุกครั้งแต่ผมบอกท่านทั้งหลายนะไม่ใช่คนที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะหลายคนยืนยันกับผมมาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดไม่อยากยุ่งด้วยเลยไม่เกี่ยวเอาล่ะครับ
ฟังไว้แต่ผมหาข้อมูลที่ชัดเจนมามันมีคนหนุนประยุทธ์หนุนแบบเอาเป็นเอาตายอยู่สองคนคนหนึ่งขายไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือไอ้นี่สำคัญช่วยประยุทธ์ให้รอดตลอดอีกคนหนึ่งขายเหล้าขายเบียร์อันนี้ก็ช่วยประยุทธ์ประยุทธ์เรียกคนขายเหล้าขายเบียร์นี่ว่าคุณพ่อทุกคำนับถือมากกว่าพ่อแท้ๆของตนเองอีกสองคนนี้แหละครับที่ช่วยประยุทธ์มาตลอดก็เกิดความสงสัยว่าไอ้แล้วทำไมไอ้สองคนนี้เนี่ยจึงช่วยประยุทธ์จังเพราะสองคนนี้รู้ว่าถ้าประยุทธ์หมดอำนาจเมื่อไรไอ้คนขายไฟฟ้าไอ้คนขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยกับคนขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยตายแน่ๆประชาชนกระทืบตายแน่ๆโดยเฉพาะไอ้คนขายไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลัวมากหลอนกลัวว่าประยุทธ์หมดอำนาจเมื่อไรตัวเองก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการทำผิดรัฐธรรมนูญนี่ถูกยึดหมดจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะประยุทธ์อยู่ไอ้ขายไฟฟ้าขายมือถือและไอ้พวกขายเหล้าขายเบียร์ก็ยังอยู่มีแค่นี้ครับดังนั้นมาวัดกันอีกไม่นานก็รู้ระหว่างไอ้คนขายไฟฟ้าขายมือถือและไอ้คนขายเหล้าขายเบียร์นี่ระหว่างพวกนี้กับประชาชนใครจะแน่กว่ากันใครจะใหญ่กว่ากันอีกไม่นานเดี๋ยวก็รู้นี่แหละครับที่คุณไทยกรได้อธิบายไว้นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับที่พลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ของเราเนี่ยสามารถรอดหลุดพ้นคดีนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือก็อย่างที่บอกว่าใครเป็นคนช่วยเหลือเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ของเขาว่าบุคคลเราเนี้ยเป็นคนช่วยเหลือก็อยู่ที่ทุกคนนะครับลองพินิจพิเคราะห์ดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่หนุนประยุทธ์อยู่หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จริงๆนะทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับยอมรับว่ามีกี่คดีก็หลุดแม้กระทั่งว่านายก8ปีก็ยังหลุดได้นะครับศาลรัฐธรรมนูญเองถึงได้ความเชื่อมั่นและศรัทธาถึงได้หมดไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับความจริงมันคืออะไรเรายังไม่รู้อย่างที่บอกว่าเราคงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่มีข้อมูลอะไรเนี่ยผมก็จะมาให้ทุกคนได้มาฟังกันมาวิเคราะห์หลายๆมุมหลายๆด้านนะครับหลายเหตุการณ์เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้สะท้อนออกไปว่าเอ้ยจริงๆแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะต้องดูแลยังไงเราฐานะในคนไทยเราจะต้องช่วยกันยังไงอะไรยังไงนะครับสนับสนุนตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับตีแผ่เรื่องนี้ออกมานะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะครับก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับก็จะต้องทำการเลือกตั้งใหม่นะครับเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกตั้งนะครับในสิ่งที่ใช่แล้วก็ชอบนะครับแล้วก็จำบทเรียนเก่าๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ที่มันทำให้เกิดขึ้นตอนนี้หลายๆคนผมคงไม่บอกนะครับว่าเอ้ยคุณต้องเลือกพรรคนั้นต้องเลือกพรรคนี้ต้องเลือกพรรคนี้นะครับแล้วแต่อะไรครับว่าคุณอยากจะเลือกพรรคไหนคุณอยากจะเลือกคนไหนเข้ามาเป็นส.ส.คุณอยากเลือกพรรคไหนเข้ามาเป็นส.ส.แต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเลือกเข้ามาแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีข้อมูลอะไรหรือมีข่าวอะไรหรือมีแนวทางอะไรหรือมีแนวคิดของใครหลายๆคนที่มาพูดก็อยากให้ทุกคนได้ออกมานะครับได้เห็นแนวทางของแต่ละแนวทางว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับไม่ใช่บอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆแต่มันเกณฑ์เป็นการวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งหลายๆมุมที่ผมอยากจะเอามานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นได้มองในหลายแง่หลายมุมเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับอย่างวันนี้ประเทศก็เป็นของเราที่จะเดินหน้าไปด้วยกันทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาอัปเดตแล้วก็มีมุมมองหลายๆมุมมองนะครับเอามาให้ทุกคนได้รับรู้กันมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าหรือมีข่าวอะไรในโลกออนไลน์เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับ